เรียกว่าเดือดเดือดช่วงนี้นะก็เป็นช่วงที่เราก็จะเห็นคงที่อยู่ในแวดวงการการเมืองเนี่ยเขาก็ออกมาแสดงความคิดเห็นกันอยู่เรื่อยๆต่ล่าสุดเนี่ยคุณผู้ชมเมื่อวานนี้หลายคนคงได้เห็นนะคะอดีตสสท่านหนึ่งคุณวันอยู่บำรุงโพสต์ f a c e b o o k โพสต์อะไรคุณผู้ชมเดี๋ยวไปดูกันนี่นะคะเหมือนเป็นรูปแอนิเมชันหรือเปล่าเป็นรูปการ์ตูนเหรอ คุณผู้ชมก็ลองดูนะคะแต่ที่แน่แเนี่ยนะ c a p ชั่นของโพสต์นี้เนี่ยบอกว่าโอ้โหไอตัวนี้ร้ายกาดนักนะนะฮะแล้วก็บอกเนี่ยไอตัวที่มีไฮไลท์แดงๆบอกว่าเพื่อเอาหน้ามีทุกที่ในสังคมยุคนี้แม้แต่หมายังเป็นนะ,ะนี่แหละที่เขาว่าบางคนไม่ได้ทำแต่แย่งผลงานคนอื่นเป็นคลิปนะเหมือนจะดึงมาจากติ๊กตอกคุณผู้ชม ใครที่ได้เห็นนะก็เข้ามาพูดคุยกันหน่อยว่าอะไรยังไงแต่ทีนี้มีอีกท่านหนึ่งนะที่เขาบอกว่าเป็นหนึ่งในทีมงานของคุณวันอยู่บำรุงเขาโพสต์ภาพภาพหนึ่งเป็นภาพที่คล้ายกับสอสอ,สอไอช่ไหมไม่คล้ายล่ะค่ะใช่เลยใช่ไหมภาพสอสอไอในร <นะ S 2> ูปสสอไอเขานั่งอยู่ ตอนแรกคนก็ไปตีความเอ๊ะแค่เหมือนหรือเปล่าใช่หรือเปล่าอาสรุปคือใช่นะคุณผู้ชมที่นี่ที่ไหนครับเนี่ยในสภาหรือโรงหนังครับจุดๆุดจุดจุด,จดช่วยกรุณาให้เกียรติสถานที่อันทรงเกียรติหน่อยได้ไหมนะคะแล้วก็มีบอกว่าปวดหัวเลยเจอแบบนี้นะ,ะแล้วก็มีชื่อด้วยนะ นั่นแหละค่ะ,ะก็กลายเป็นมาประเด็นร้อนเลยนะคุณผู้ชมเพราะก็ยืนยันว่านั่นนะคือภาพของคุณไอรักชนกนะคะคุณไอรักชนกสีนอกก็เป็นสอสอกทมพักเก้าไกลเธอเองก็ไม่ได้นิ่งนอนใจพอเห็นนะคะโพสต์นี้ไปเธอก็เลยมีการออกมาโพสต์ผ่านทาง a c e b o o k ของเธอบอก <her. S 2> ว่าลูกน้องพี่วันวันอยู่บำรุงใช่ไหมทำไมชอบมีปัญหากับไอจงงังทั้งๆที่เวลาพี่วันทำอะไรดีๆไอ้ก็ช่วยแชร์ให้ตลอดนี่หลายทีแล้วนะ ตั้งแต่เรื่องอะไรอะ่ะก็มีการเอารูปมาโจมตีมาเม้นดา่าคือเขาบอกว่าในรูปเนี่ยเขากําลังหาอ่านไฟล์ข้อบังคับการประชุมรัฐสภาอยู่แล้วเท่าที่ดูนะคะเท่าที่อ่านดูเขาก็ไม่ได้บอกนะว่าท่านี้ห้ามนั่งท่านี้พี่วันเคยอยู่ในสภาช่วยบอกลูกน้องหน่อยนะคะว่านั่งนานๆมันก็ต้องมีเมื่อเมื่อยกันบ้างไอ้ทำงานทุก7วันต่อสัปดาห์ ตั้งแต่ได้ตำแหน่งยังไม่ได้หยุดเลยนี่คือการให้เกียรติพ่อแม่พี่น้องประชาชนในแบบของไอสภามีเกียรติได้ไม่ใช่คนที่อยู่แต่เพราะมันเป็นที่ซึ่งเอาไว้บำบัดทุกของคนทั้งประเทศก็ทิ้งท้ายปอลอผังการนั่งประชุมสภาในวันนั้นถ้าดูจริงๆมุมกล้องนี้คือที่นั่งสสของพลังประชารัฐไม่ทราบว่าไปเอารูปนี้มาจากไหนคะคำสุดท้ายนี่แหลคะค่ะอาจจะเป็นคำถามสนิทกันหรือ คุณไอซ์รักชนกบอกนะคะว่าสนิกกันหรอนี่นะคะอ่ะก็พอคุณวันโพสต์รูปมีการโพสต์รูปแบบนั้นไปใช่ไหมก็คุณไอซ์เธอก็เหมือนชี้แจงอะ่ะอ,ออกมาชี้แจงเลยนะคะดูคลิปจบแล้วฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วฝากสมัครสมาชิกด้วยการสแกน QR Code ดด้วยนะคะขอบพระคุณค่ะ